็รู้สึกว่าประทับใจซาบซึ้งมากบอกว่าวันนี้เป็นงานกุศลเงินไม่เยอะแต่ป้าแตนและลุงพลก็มาติดตามก็มาติดตามไม่เอาค่าตัวเลยจัดเป็นครั้งที่4นะฮะอุปเปชั่นโชว์ for dog and cat เลี้ยงหมาแมวจัดทั่วประเทศไทยบอกว่าลุงพลมีวันนี้ได้เราเป็นผู้รับแล้วเราต้องเป็นผู้ให้วันนี้มาด้วยใจจริงๆบินเช้าเดี๋ยวกลับเย็นพรุ่งนี้มีงานต่อซึ้งมากประทับใจมากคือเราก็ให้นิดหน่อยเป็นติดน้ำใจแต่มันพูดตรงว่ามันเศษเงินนะเนาะเออแต่เขาก็แฮปปี้เข้ามาด้วยใจน่ะสุดยอดมากทุกคนวันนี้ได้เห็นลูกด้วยก็ภูมิใจครับที่ตั้งครอบครัวเราได้รับโอกาสดีๆที่ได้มีโอกาสช่วยงานการกุศลโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมวครับซึ่งที่บ้านเราก็มีหมาตัวนึงที่เรารักอยู่ตั้งแต่สวยกันพิเศษเลยวันนี้ก็ตั้งแบบนี้ไหมไม่เคยไม่เคยก็มีออกรายการครั้งนึงเนาะก็ดีใจนะลุงพลก็แต่งสวยไหมคะวันนี้ก็สวยครับแต่ถ้าเจอกันแรกๆคงไม่เอาเพราะว่าผมจะชอบผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติใช่เห็นที่แบบแซวๆกันว่าอยากมีลูกคนที่3นี่พร้อมยังคะก็คงจะหยุดไว้แค่น้องโอมและลุงพลเท่านั้นครับพ่อแต่งจะมีงานอีกไหมคะเนี่ยพ่อแต่งคนเดียวเนี่ยก็ร้องเพลงงานอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกป้าก็ดูลุงไปเรื่อยๆแหละจ้ะเดี๋ยวเมื่อคืนก่อนนอนได้คุยกันไหมว่าพรุ่งนี้ต้องมาเจอคนเยอะจริงๆวันนี้ก็ไม่คิดนะไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ครับไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เลยทุกอย่างเป็นอะไรที่ดีใจมากๆที่ทางครอบครัวได้รับมันทำให้การใช้ชีวิตลำบากไหมครับเวลาไปไหนมาไหนคนจำเราได้มากขึ้นก็คงไม่ลำบากครับเพราะว่าทุกวันนี้ไปที่ไหนคนก็เยอะอยู่แล้วถ่ายรูปเยอะไหมคะตอนนี้ลุงพลกับคุณพ่อถ่ายรูปเยอะก็ที่บ้านเมื่อวานก็ทั้งวันเช้าเช้ายังขยันเลยมุมหล่อไหมครับมุมหล่อที่ถ่ายบ่อยๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ่ายรูปธรรมดาอยู่ที่บ้านครับก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับธรรมชาติธรรมชาติแม่สุตางวันนี้ลุงพลหล่อไหมคะก็เห็นเขาหล่อทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ป้าแต๋วสวยสวยมากใครแต่งเนี่ยแต่หน้าเขาโคงสวยคุณตาต้องไปกอกกับพี่นะคะค่ะต้องไปกอกพรุ่งนี้ไปกันนะไปกอกด้วยกันฉันมีงานตอนนี้เปิดปาร์ตี้พี่กลับจากโคราชไม่ว่าฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ยชวนลุงคนไปงานปาร์ตี้ได้นะคะต้องเอาป้าแต๋วนี่แหละไปเป็นพี่ตี้งานปาร์ตี้กับฉันดีกว่าสะบัดต่อเดี๋ยวไปสะบัดผมกันงานนี้ผู้ชายไม่เกี่ยวค่ะพี่อุ้มขาหนังล้านนึงมันยังไงคะเรื่องค่าตัวล้านหนังเรื่องอะไรฮะมันมีมาฮะก็เป็นตอนนี้ผมตอนมันมี10กว่าเจ้าติดต่อมาเดี๋ยวหลังจากวันที่6พี่ต้องคุยเป็นรายลักษณ์อักษรเพราะว่ามันต้องมีข้อสัญญาต่างๆนานาแล้วต้องดูคิวด้วยตอนนี้คิวฮอตมากก็ต้องคุยกันอีกครับมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากตรงนี้แต่เขาติดต่อมาจริงฮะ10กว่างานนะครับตรงนี้เห็นมีเรื่องค่าภาษีน่ะป้าแต๋มเยอะจังเลยก็ทุกคนครับที่อยู่ณประเทศไทยก็ถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียภาษีครับแล้วถ้าเยอะอย่างนี้ป้าแต๋มดูแลไหวไหมก็ยังไม่รู้เลยถึงวันนั้นกันจริงๆอ่ะเนาะเพราะเรายังไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เท่าไหร่อ่ะนะเห็นมีพี่ปิ่นซีโฟก็ติดต่อพรีเซนเตอร์เหมือนกันเห็นว่าพรุ่งนี้จะไปหาที่บ้านด้วยเตรียมตัวรับยังไงบ้างครับเป็นพรีเซนเตอร์อะไรยังก็คงจะต้อนรับเหมือนกับทุกคนที่ไปแหละครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้อนรับพิเศษยังไงเพราะว่าทุกคนมาก็มาด้วยใจทั้งหมดสิ้นก็คงไม่ได้แยกแยะว่าจะเป็นคนดังหรือไม่ดังแต่ไปลุงพลป้าแตนก็รับยินดีต้อนรับครับแล้ววันนี้เราจัดสรรเรื่องเงินเรายังไงบ้างครับที่เข้ามาหลายทางขนาดนี้ครับก็ถ้าเป็นงานก็ส่วนใหญ่ก็จะนำทุนเงินต่างๆไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกครับเก็บไว้ให้ลูกแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในบ้านครับหลังจากนี้จะมีงานที่แบบตุ้มๆอีกไหมครับแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตครับงานหนังล่ะคะงานก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็ตอนนี้ที่วางๆไว้ก็มีของสามคนฟิล์มนะที่จะเปิดกล้องไปปีนี้หนังใหญ่ก็มีเด็กพี่เป็นพระเอกชาไทยก็เล่นด้วยชาไทยก็เล่นก็อาจจะดูเดี๋ยวดูบทว่ามันมีอยู่แล้วบทนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าตอนนั้นคิวว่างไหมมีเวลาไหมค่าตัวจะแพงกว่านี้ไหมเดี๋ยวต้องรีบติดต่อไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าพี่เป็นที่ปรึกษาของกองถ่ายนี้ด้วยครับก็ประมาณนั้นครับเพราะว่าคนที่ไม่กำลังจะที่บ้านแล้วเขาก็มาด้วยใจกันจริงๆแล้วเราก็อยากจะกลับไปดูแลต้อนรับเขาแต่ละคนเรามีเสียงว่าคนแบบถ่ายรูปไม่ทันเพราะผมเป็นคนบอลก็ทุกคนก็ต้องเข้าใจครับว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วสำหรับการต้อนรับเพราะว่าบางทีบางครั้งเราก็ครับอาจจะไม่ทันครับเต็มที่ที่สุดครับแฟนครับที่เขามารอกันเต็มขนาดนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าบางปีแห่งนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านมาด้วย
ความดีที่ทางลุงพลป้าแตนได้เตรียมทำทุกวันนะครับก็ขอขอบคุณมากครับขอเลขหน่อยครับขอเลขหน่อยวันนี้ก็คงจะยังไม่ได้เนาะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นเรื่องนะครับต้องรอดูครับ